ไปถึงพระศาสดากำลังแสดงธรรมโสตะปฏิยังคะไล่ไปตั้งแต่อนุบุพิกถาทานศีลสวรรค์หลังจากนั้นก็มาพูดถึงโทษของสวรรค์มาพูดถึงเนคขมะข่มใจออกจากกามข่มใจออกจากสวรรค์พูดถึงอริยสัจสี่แล้วก็สรุปหลักธรรมโสตปฏิยังคะนายคนนี้ไปถึงเขาโบกมือไล่อย่ามาใกล้มันสกปรกน้ำเหลืองไหลเยอะแมงวันตอมมาไปนั่งอยู่ท้ายๆนู้นนั่งไปเอียงโสดฟังเรานี้ไม่ได้สร้างสมบุญมาก่อนนะคงจะเป็นที่กรรมอันใดอันหนึ่งจึงทำให้เราเป็นคนยากจนจึงทำให้เราเป็นคนโรคเรื้อนเราคงจะพัฒนาชีวิตให้มันร่ำมันรวยเหมือนคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถเชื่อถ้อยคำที่พระองค์กล่าวนี้เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีจากนี้ต่อไปเราจะคุ้มครองใจตนเองด้วยศีลจะไม่ทำสิ่งใดที่มันเป็นความชั่วเราจะเว้นฟังไปเราจะเป็นผู้ไม่น้อยใจเราจะจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์ไม่น้อยใจในความทุกข์ความยากถือซะว่าเป็นกรรมของเราเราจะเสียสละความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงมีปัญญารู้เท่าทันเข้าใจเรื่องโรคเรื่องชีวิตไม่หลงไปเทิดทูนตีฆ่าโลกกระทำอย่างหมกมุ่นสยบตามแรงปลุกปั่นของกิเลสบรรลุธรรมระดับโสดาบันพอพระศาสดาแสดงธรรมจบคนอื่นกลับบ้านหมดนายสุปพุทธกุฏินั่งเฉยอิ่มใจเพราะเกิดปราโมทบันเทิงใจเกิดปีติโผลุกขนพองหลังจากนั้นก็มาเกิดความสุขกายปัสสธิเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดยถาภูตญาณนั่งอุ้ยเราโชคดีเหลือเกินถ้าไม่พบพระศาสดาเราคงจะต้องท่องเที่ยวไปอีกไกลในสังสารวัฏดีใจน้ำตาไหลเสร็จแล้วคานไปกราบพระพุทธเจ้าไปเปล่งอุทานต่อหน้าว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าบัดนี้ผมคงจะไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดๆแม้จะจนพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่จนแล้วบัดนี้อัฏฐลิโทติตังอหุอโมคันตัสสะชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกว่าเธอนั้นเป็นคนไม่จนชีวิตของเธอไม่เป็นหมันเลยกล่าวพระพุทธเจ้าลามันตะวันบ่ายแล้วยังไม่ได้กินข้าวตกถึงท้องดีใจก็เลยออกจากวัดจะไปขอทานร้องเพลงด้วยความปราบปลื้มใจชีวิตใหม่New Life ว่าชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเดินออกจากวัดผ่องใสพุทธังสรณังคัจฉามิร้องเพลงไปสบายพระอินทร์ลองของเทวดาลองนะพวกเรานี่มาปฏิบัติขนาดนี้พรุ่งนี้แหละถูกลองของว่าจะมั่นคงในพระรัตนตรัยจริงหรือไม่จะต้องมีเหตุอันใดอันหนึ่งลองใจพระอินทร์ก็เลยบอกว่าคนทุกๆอย่างมันบอกว่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจริงหรือเปล่าก็เลยจำแรงแปลงร่างเป็นคนร่ำรวยขี่รถมาทองคำเรื่องอลามมาถึงก็มาจอดเธอชื่นอกชื่นใจอะไรหรือถึงร้องรำทำเพลงอยู่กลางแดดน้ำเหลืองไหลแมงวันไล่ตอมอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าปลื้มใจชีวิตข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วบัดนี้ข้าพเจ้ามีที่พึ่งเกษมอันปลอดภัยแล้วข้าพเจ้าจนแต่จิตใจเท่านั้นจนแต่เงินทองเท่านั้นจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้จนเลยข้าพเจ้าจะไปขอทานยังไม่ได้กินข้าววันนี้พระอินทร์ปลอมก็ลงมาจากรถควักเงินให้เลยท่านรับเงินเราไปเราให้ท่าน100กหาปณะเราไม่เคยขอทานได้มากถึงขนาดนี้ท่านเห็นอะไรในตัวเราท่านจึงมอบให้เราถึงขนาดนั้นท่านผู้เจริญเราเห็นความโง่ของท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรท่านได้ท้องก็ไม่มีอะไรยังบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิสงสารท่านเอาไปเถอะร้อยกหาปณะไปซื้ออยู่ซื้อกินข้าพเจ้าไม่เอาเงินของท่านหรอกหรือว่ามันน้อยไปควักให้อีก1,000ไม่เอา
ให้อีกเป็นแสนกับหาปณะเอาไปเลยเป็นเศรษฐีทั้งชาติคนมองหน้าท่านทำไมต้องให้ข้าพเจ้าถึงมากมายขนาดนั้นสงสารความโง่ของท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นป่วยการท่านอย่าไปพูดถึงเลยมันช่วยอะไรท่านไม่ได้ดอกมีแต่จิบหายใบวอดมีแต่เขาจะขอท่านท่านจงเอาเงิน100,000ของเราเนี่ยไปเลี้ยงตนตัวของท่านเองเป็นเศรษฐีแต่นี่ไปหาตายแต่ว่าท่านจะต้องรับคำพูดของเราก่อนได้ไหมว่า 1. ท่านจะไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะท่านจะต้องเลิกนับถือรัตนตรัย 2. วัดท่านจะไม่ต้องเข้า 3. ท่านจะไม่น้อมเสียนอภิวาทพระสงฆ์รูปใดเพียงเท่านี้ท่านเอาไปเลย 100,000 กหาปณะหรือจะเอามากกว่านี้เราจะให้นายสุปพุทธกุฏฐิมองหน้าท่านเป็นใครถึงร่ำถึงรวยเหลือเกินมันกงการอะไรของท่านจึงอยากจะให้เราออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเป็นเทวดาว่าแล้วก็เหาะขึ้นไปบนอากาศให้เห็นเทวดาจริงๆแล้วก็ลงมาคนนี้ชี้หน้าด่าเลยไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วใส่หัวไปปทัพพาเอคัสสะคัมมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังบาลังมอบสวรรค์ทั้งหมดให้เราก็ไม่เอาเอกราชใดๆในแผ่นดินอธิปไตยใดๆในโลกล่ามีผลไม่เสี้ยวโสตะปฏิยังฆธรรมอันเป็นผลดีแล้วเข้าถึงผลแห่งโสดาบันข้าพเจ้าไม่ปรารถนาแม้แต่สวรรค์ใส่หัวไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วพระอินทร์ก้มลงกราบเลยและก็พูดว่าอาหารจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐสัมมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพรหมจริยปราชเนข้าพระเจ้าน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีศีลท่านผู้มีจิตอันมั่นคงท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าขอจงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าขอจงเอาฝุ่นธุลีในตีนของท่านใส่ในศีรษะของข้าพเจ้าด้วยเถิดเดี๋ยวนี้พวกเราถ้าเข้าถึงอันนี้เทวดากราบไหว้ไม่ใช่เราจะต้องไปไหว้เทวดานี่เป็นเครื่องวัดเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงจุดนี้โสตปฏิยังคะนั้นแหละที่เรียกว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจุพยังบุคคลใดเป็นผู้เจริญด้วยศีลเป็นผู้มีศรัทธาสดับศึกษาในการเสียสละเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้คือตั้งแต่บัดนี้ต่อไปท่านหมดโอกาสที่จะตกนรกหมดโอกาสจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานขีณนิรโยมหินรกสิ้นแล้วขีณปิติวิสโยมหิเปรตวิสัยสิ้นแล้วขีณติรฉานนิโยนิกำเนิดติรฉานของท่านสิ้นแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนท่านจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าหลังจากนั้นมันจะมีธรรมสี่อันนี้เกิดขึ้นสี่อันจะตายฟังให้ดีนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้เกิดขึ้นจะไปฆ่าธรรมอีกสี่ประการมันฆ่ากันมันปราบกันศรัทธานี้เกิดขึ้นแล้วจะไปฆ่าความสงสัยวิจิกิจฉาใดๆไม่มีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบาปในบุญในคุณในโทษในชาติหน้าในชาติก่อนหมดศรัทธาศีลตัวนี้เกิดขึ้นจะไปปราบศีลพัตตปรมาสศีลปราบศีลศีลฆ่าศีลศีลมีหลายแบบเท่าไรศีลพัตตปรมาสถือรูปรูปคำคำงมงมงายงายไม่รู้จักเป้าหมายวัตถุประสงค์เฮ็ดให้มันเค็งเค็งคือคือซื่อๆนี่ศีลประเภทนี้ไม่มีเป้าหมายเฮ็ดให้คนเคารพเลื่อมใสนับถือเฉยๆแต่ศีลของโสตปฏิยังคะนี้จะพอดีอยู่ในตัวจะพอดีเหมือนน้ำในมหาสมุทรไม่เลยฝันนอนหลับไปก็ฝันมีศีลถ้าเป็นพระเป็นเจ้าถูกฝันว่าผู้หญิงมาข่มขืนเอาปืนจี้เข้ามาให้เป็นผัวไม่เป็นฉันจะยิงตายยอมตายในฝัน
ศีลชนิดนี้จะไปฆ่าความโง่ศีลโง่ๆศีลรูปๆคำๆศีลไม่รู้จักเป้าหมายตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นการไหว้ผีสางเทวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังวัตถุมงคลถอดทิ้งหมดไม่มีมาห้อยคอพลุงพลังมันก้าวล่วงกันแล้วจิตมันเลยนี่แล้วเนี่ยจาคะจาคะเกิดขึ้นจะไปฆ่าความตนี5ประการมันฆ่ากันเองตนี5ประการอะไรถ้าเป็นพระอาวาสมัชฌริยะตนีอาวาสไม่มีเพื่อนสหธรรมิกมาเลยใครมาก็ได้มาเถิดเพื่อนเอ้ยจะมาก็มาจะไปก็ไปตามใจปรารถนาลาภมัชฌริยะตนีลาภถ้าเป็นโยมไม่เป็นเจ้าพ่อไม่เป็นเจ้าพ่อใครจะมายิ่งใหญ่ทับก็ไม่อิจฉาพยาบาทที่จะไปฆ่าใครได้เรื่องผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์ก็ฆ่าใครไม่ได้ถ้าเป็นโยมคำว่าลาภะนี่ต้องมองไปทั้งโยมทั้งพระด้วยอาวาสมัชฌริยะมองทั้งโยมก็ได้ไม่เป็นเจ้าพ่อไม่เป็นเจ้าถิ่นคนอื่นจะมาก็อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะมีอำนาจก็อำนาจดีๆไปอย่างนั้นต่อมาอีกกุลมัชฌริยะตนีตระกูลไม่มีพวกเราเนี่ยเป็นพระตนีตระกูลนะถ้าไม่ถึงอันนี้ญาติโยมใดมาอุปถากประจบประแจงเขาอยากได้เงินได้ทองให้เขามาถวายเยอะๆถ้าเขาจะไปวัดอื่นพูดอ้อมไว้วัดนั้นอย่างโน้นวัดโน้นอย่างนี้นั่นๆๆเริ่มตะนี่เพราะยังไม่เข้าถึงจาคะตัวนี้กูละมัชฌริยะตระนีตระกูลวรรณมัชฌริยะสมัยก่อนเขาพูดถึงวรรณะเดี๋ยวนี้หมายถึงเล่นพรรคเล่นพวกถ้าเข้าถึงจาคะตัวนี้ฆ่าวรรณมัชฌริยะไม่มีการเล่นพักเล่นพวกไม่มีการที่จะกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าเรื่องดิกนิตี้เรื่องศักดิ์ศรีถ้าเป็นพระเพื่อนเป็นพระครูเพื่อนเป็นเจ้าคุณเพื่อนเป็นอะไรไปหมดไม่ได้คิดอิจฉาตาร้อนอนุโมทนานะเราเองก็ไม่ได้อยากได้ไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายแล้วเพราะวรรณะเนี่ยมันหมายถึงเหล่าถึงหมู่ถึงกรุ๊ปถึงคณะหมดความเป็นธรรมยุทธ์หมดความเป็นมหานิกายหลอมสลายไปสู่ธรรมอันเดียวไม่มีความรังเกียจกันเลยเดี๋ยวนี้พวกเรายังมีเพราะเรายังไม่เข้าถึงอันนี้หลังจากนั้นธรรมมัชฌริยะตนีธรรมตัวสุดท้ายตนีธรรมไหนขันบ่ถึงไม่ออกพอออกสิไปฟังเทศบ้านนั่นเมืองนี่สิไปปฏิบัติธรรมเอ้ยมันก็คือกันทันเลยเว้ยสิแลนไปยังไกลแท้กระดอกกระเดี่ยอยู่นี่ก็ได้ตัวขันติเฮ็ดขันติปฏิบัติประวัติว่ะขันข้าเจ้าไปข้าเจ้ามาโอ้ยคือสิเบาตนเบาโตน้อประวัติขอแขนหางแขนแอวในเด้อประวัติโยมจะไปฟังเทศฟังธรรมองค์อื่นสกัดกั้นเอาไว้นี่เลยว่ะธรรมมัชฌริยะแต่ถ้าเข้าถึงอันนี้โอ้ยไปเด้อไปทำความขอบใจหลายๆนี่มีบางองค์บางท่านเยอะแยะเลยเหมารถให้โยมขออภัยออกชื่อหน่อยพระครูพัทระพระครูประทีปพัทรธรรมเนี่ยนั่งอยู่ฝากหลวงพ่อศิลาเนี่ยเหมารถบัสมาเลยรับญาติรับโยมรับเพื่อนรับฝูงมาปฏิบัติธรรมหมดทั้งอะไรก็ไม่หมดนี่จองอีกแล้วบอกว่าปีหน้าจะเป็นเจ้าภาพอีกใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเมื่อมาถึงจุดนี้ถ้าเป็นพระจะเกิดลักษณะอันหนึ่งปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายสิ่งที่จะเป็นบุญอย่างยิ่งแก่ญาติแก่โยมทำอย่างไรทานอันยิ่งทำอย่างไรศีลอันยิ่งธรรมทิภาวนาอันยิ่งนั่วไปเขาไปก็ได้พาไปพาข้าเจ้าขึ้นสวรรค์คันบ่ถึงอันนี้บ่ได้ได้เว้ยประวัติว่าคือกันนั่นแหละเว้ยว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นทำตัวนี้จาคะนี้เกิดขึ้นจะไปฆ่ามัชฌริยะ5ปัญญาเกิดขึ้นฆ่าสักกายะทิฏฐิรวมแล้วสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรมาสสังโยชน์3เบื้องต่ำพังทลายลงเป็นโสดาบันบุคคลไม่ได้เป็นเครื่องวัดตรงที่ตาทิพย์หูทิพย์นะมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศอันนั้นคนละเรื่องพระเทวทัตเก่งกว่าพระทุกวันนี้เหาะเหินเดินอากาศปลอมเนื้อปลอมตัวจำแรงแปลงร่างเป็นเด็กตัวน้อยๆเข้าไปในห้องบรรทมของพระเจ้าอาชาศัตรูทำได้แต่ก็ไม่ได้เป็นโสดาบัน
เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกอยู่นู่นเอาเวจีนนางวิสาขามีลูกตั้ง20คนอายุ120ปีมีลูกมีผัวแต่นางก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นสาวมันวัดกันตรงนี้ตรงศรัทธาศีลจาคะปัญญาถามใจพวกเราดูที่มามากๆเนี่ยกลับไปบ้านมีศาสนาอื่นมาถามไปไหมไปรับฉันไหมเข้ากับพวกฉันไหมจะให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยจะให้ร่ำรวยเจ็บป่วยไข้ไม่ต้องรักษามีวิธีทำให้หายไปไหมจ้างสัก5ล้านเอาไหมวัดไม่ต้องเข้าพระเจ้าไม่ต้องนบอาจารย์สมภพอย่าไปเชื่อหัวแกถ้ามันบอกว่าเอาเว้ยนั้นแสดงว่าศรัทธาของท่านก็คือนุ่นธรรมดาแต่ถ้าท่านเข้าถึงจุดนี้ไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วให้หมื่นล้านฉันก็ไม่ไปฉันอยู่กับพระรัตนตรัยกรรมดีกรรมชั่วฉันทำของเป็นผู้ได้รับไม่มีใครดลบันดาลให้ฉันได้เทวานะอิสติปูริสะปรักกมัสสะแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถกีดกันความพยายามของมนุษย์ได้มั่นใจในศักยภาพของตนเองถึงขนาดนี้แน่นอนหมดโอกาสที่ท่านจะต้องตกนรกท่านจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาตินะเอภวังอัธมมาที่ยันติจะเกิดอีกจะเกิดขึ้นมาอีกก็ไม่ถึงภพที่8แต่ยังมีความร้องไห้ถ้าเกิดลูกตายเสียผัวเมียตายจากจะร้องไห้แต่ก็ไม่นานถอนตนออกจากทุกข์ได้อย่างง่ายดายไม่จมอยู่ในกองทุกข์โสดาบันนี้ยังมีน้ำตายังร้องไห้ยังโศกเศร้าแต่กิเลสได้เบาบางไปตั้งเยอะ 25% ขาดลอยแต่สามารถถอนตนออกจากทุกข์ได้ง่ายมันมีรูระบายคือจาคะขอให้เข้าใจอย่างนี้เป็นอันว่าวันนี้เราถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ท่านไปตรวจดูไปนอนแล้วไปนอนตรวจในใจว่ามีไหมตั้งปัญหาถามใจตนเองไปเรื่อยๆบางทีพระพุทธเจ้าเรียกชื่อมันว่าแว่นไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่19โสตปฏิยังคะสังยุตสังยุตตนิกายมหาวารวรรคมีเป็นร้อยๆหน้าซื่อบางทีท่านเรียกชื่อมันว่าคิดสะธรรมธรรมทาสะธรรมทาโซธรรมปริยายโยอากังคมโนอัตนาวะอัตนังพยากรยะเธอย่อมพยากรตนเองด้วยตนเองได้ว่าเรานี้จะตกนรกไหมจะขึ้นสวรรค์ไหมรู้จักในตัวเลยถ้ามีธรรมสี่ประการนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจเป็นเครื่องเช็คเหมือนแว่นสำหรับดูหน้าตนเองเพราะเหตุนั้นฝากท่านทั้งหลายฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายไปสอนคนก็สอนอย่างนี้จะไม่ได้แตกกันจะเป็นเอกภาพเพราะพระพุทธเจ้าตอกย้ำที่สุดว่าให้พระไปสอนธรรมสี่ประการนี้ถ้าสามารถสอนให้คนเข้าถึงจุดนี้หมดโอกาสที่เราจะต้องเป็นห่วงเขาอัศสาสัปปตาเบาใจเขาไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมีแต่เขาจะเจริญไปหน้าถ้าวันนี้อาตมาพูดท่านฟังรู้เรื่องญาติโยมทั้งหลายก็เท่ากับว่าอาตมาจูงท่านจากป่าดงพงทึบมาถึงถนนลาดยางสายใหญ่จากนี้ต่อไปเป็นเรื่องของท่านรับรองว่าท่านจะไม่หลงเข้าป่าอีกต่อไปแน่นอนอาตมาเองก็เบาใจแม้ท่านเองก็เบาใจวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมเราแต่ละปีแต่ละปีก็ควรจะมีสภาพเช่นนี้มากขึ้นการกล่าวธรรมิกถาวันนี้นะก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องยุติลงเพราะ1ทุ่มพอดีไม่แน่คืนนี้อาจจะมีน้ำหูน้ำตาของเทวดาฟ้าดินร่วงหล่นเตรียมกดเตรียมมุ้งของท่านไว้ดีๆขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายได้เป็นธรรมภาคีบุคคลมีส่วนได้รู้ได้เห็นสัจธรรมอย่างน้อยอย่างลงสู่ธรรมโอคทัปปัตตาอย่างลงเสียสู่ธรรมวินัยคือโสตปัตติยังคะนี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญคุณสุพันนีเอี่ยมรอดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพขอนแก่น
ฝากเงินมาทำบุญ 10,000 บาทค่าอาหารตนขาหักมาไม่ได้เห็นไหมขนาดขาหักคงจะเป็นที่เทวดาฟ้าดินหรือจิตใจเข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมขาหักๆ ก็ไม่มีทางที่จะท้อแท้ที่จะทิ้งคุณงามความดีที่ตั้งใจไว้ถึงขณะนี้มีผู้มาจองค่าอาหารสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมปี41ได้663คนแล้วคงเหลืออยู่37คนก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายในคุณงามความดีที่เราได้กระทำร่วมกันมันสมบูรณ์แบบทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานมัสการท่านอาจารย์ดิฉันอยากจะถามอาจารย์สักข้อคือเวลานั่งสมาธิจนแข้งขาหายปวดตัวเบาแต่น้ำลายเยอะแต่ไม่เห็นอะไรหรือเป็นเพราะกลืนน้ำลายแล้วเลยเสียสมาธิช่วยอธิบายให้บ้าง ขออนุโมทนาไม่เสียสมาธิเพราะกลืนน้ำลายดอกนี่แสดงว่ากายของเรารำงับแต่ธาตุในตัวเรานี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำของท่านคงมากคงแรงน้ำลายเยอะถ้ามันลำงับจริงๆน้ำลายแห้งนะลำงับเขาจะจัดหาน้ำลายจะคืนก็ไม่มีแสดงว่าสามธาตุลำงับพอสมควรจนหายปวดแข้งปวดขาดูลมหายใจให้ละเอียดลงไปอีกจนลมหายใจนั้นหายไปเมื่อนั้นน้ำลายท่านก็จะเหือดแห้งเองด้วยไม่มีไหลออกมาเอาผ่านไปนะกราบเรียนท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอถามข้าพเจ้าไม่ฉันเนื้อเป็นเวลา30ปีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเวลา20ปีสาธุอนุโมทนาเข้ากรรมฐานเป็นเวลา8ปีเริ่มกินอาหารเจเป็นเวลา2ปีข้าพเจ้าอยากจะเรียนถามว่าจะมีบาปมีบุญแค่ไหนไม่มีบาปอะไรแหละมีแต่บุญวันหนึ่งขณะที่สมาธิอยู่2ชั่วโมงเกิดอาการปลื้มใจก็เลยน้ำตาไหลวันหลังมาปลอดโปร่งมองเห็นลูกไฟแสงสว่างขึ้นในใจสาธุอนุโมทนานะความดีใจจนน้ำตาไหลนี่มันเกิดมาจากการเว้นจากการกระทำความชั่วความดีที่กระทำมาตั้งแต่20 30ปีนั้นมันค่อยๆรวมประมวลกันเข้าเมื่อจิตเราละเอียดมันส่องลงไปมันก็เลยเป็นชนวนเป็นเหมือนไม่ขีดไฟสำหรับจะจุดไฟฝอยแล้วก็ลุกเป็นกองใหญ่เพราะฉะนั้นคุณงามความดีนี่มันจะรวมตัวกันมาเป็นกำลังมาเป็นปุ๋ยให้จิตใจเราปลอดโปร่งให้เกิดปิติปาโมทย์ไปสู่ความเป็นสมาธิจึงเกิดปลื้มใจน้ำตาไหลวันหลังปลอดโปร่งมองเห็นลูกไฟแสงสว่างขึ้นถ้าท่านสามารถรักษาแสงสว่างอันนี้พยายามสร้างขึ้นบ่อยๆท่านก็จะมีอีกแบบหนึ่งขอให้พยายามต่อไปนะด้วยความเคารพอย่างสูงอยู่ที่บ้านไม่รู้บ้านอะไรหนองแหวงหรือหนองให้เป็นบ้านฝากบ้านโคกหลวงตำบลท่าทองสว่างแดนดินสาธุขออนุโมทนาหนังสือของท่านท่านเขียนไม่ค่อยชัดคงจะให้คนอื่นเขียนให้อนุโมทนานะดิฉันได้บวชพ.ศ.33และได้เข้ามาปฏิบัติธรรมวันนัดพบอยู่3ปีและปี40จึงได้มาอีกดิฉันปฏิบัติสมาธิควบคู่กับวิปัสสนากรรมฐานกำหนดพิจารณาสติปัฏฐาน4แล้วแต่อารมณ์จะสัมผัสก่อนก็พิจารณาอันนั้นกำหนดพิจารณาอันนั้นก่อนและก็อยู่กับการปัจจุบันปฏิบัติอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่ก็นับว่าถูกต้องทีเดียวพยายามเอาไปทั้ง2อันก็ได้ถ้าจิตมันถนัดมันจะแยกตัวมันเองสมาถังวิปัสสนังยุคะนัตถังภาเวติสมาถังวิปัสสนังยุคะนัตถังภาวะยะโตมัคโคสัญชายติเจริญสมาธิสมถะพร้อมทั้งวิปัสสนาควบคู่ประกอบกันไปเสร็จแล้วมันจะเกิดทางเลือกจะเกิดมรรคจะเกิดขึ้นแล้วเสพมรรคนั้นมากๆก็จะทำสังโยชน์ทั้งหลายให้เบาบางไปตอนนี้ถ้ามันถนัด
มันจะเลือกมันเองถ้ามันยังไม่ถนัดทำควบคู่กันไปนั่งดูลมหายใจไปดูความคิดที่มันเกิดขึ้นถ้าความคิดไม่เกิดก็ดูลมหายใจไปให้มันละเอียดถ้าคิดถ้าสัมผัสผัสสะอะไรขึ้นก็รู้อันนั้นอย่างนี้ถ้ามันถนัดอันไหนมันจะไปอันนั้นให้มันเลือกเองเราไม่ต้องเลือกให้มันเราไม่รู้จักจริตของเราอยากถามว่าเมื่อได้แผ่เมตตาให้ไก่ที่ได้ฆ่าเอาไปขายแล้วนั้นจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันไหมถ้าไม่หมดจะต้องทำอย่างไรด้วยความเคารพอย่างสูงคงจะคิดถึงหลวงจีนนะมั้งเอาให้เขากี่โปรเซ็งอะแผ่ไปเถอะบัดนี้เราสำนึกแล้วกระทำคุณงามความดีใดๆละลึกถึงบาปถึงกรรมที่ว่าเราทำบาปมากก็ยิ่งทำให้มากๆละลายกันเหมือนน้ำละลายเกลือก็จะดีไปเองแม่ชีบวชตั้งแต่อายุ21ปีตอนเป็นคารวาสเป็นเด็กยังไม่รู้เดียงสาได้ฆ่าไก่ขายวันละ2ตัวไม่มากนักเมื่อได้บวชเป็นชีได้4วันก็ได้สมาธิใช้กายเบาๆยิ่งกว่านุ่นและสำลีเหมือนตัวจะลอยขึ้นสูงๆลูกศิษย์ของพระอาจารย์ฟั่นคือพระอาจารย์แก้วได้สอนให้ภาวนาพุทโธจิตสงบแล้วก็ดิ่งลงลึกๆ รู้สึกปลอดโปร่งเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันเฉยพอรู้สึกลักษณะเฉยทันอารมณ์ปัจจุบันแล้วมันดับเลยรู้สึกเกิดดับต่อจากนั้นนั่งภาวนาไปรู้สึกว่าตัวเองนั่งคอตกรู้ว่าคอมันตกแล้วก็เจ็บทั่วร่างกายเหมือนเราถอนขนไก่อุปทานมันย้อนขึ้นมาเสร็จแล้วก็เห็นรูปร่างกายผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่เป็นเงาดำความรู้สึกขณะนั้นมากระชิบบอกว่าให้ภาวนาพุทโธอย่าทิ้งพอภาวนาพุทโธร่างดำทะมึนนั้นก็หายไปหลังจากนั้นรู้สึกเจ็บปวดทุกรูขุมขนในร่างกายใจแทบจะหลุดจะขาดแล้วก็มีเสียงมาบอกว่าให้ดูลมหายใจเข้าออกไม่ให้ทิ้งความเจ็บปวดก็เลยหายไปนั้นก็ถูกแล้วไอ้เจ็บปวดตัวนี้ถ้าเราพลาดนิดเดียวนะถ้ามันเจ็บไปหมดทั้งขุมขนนะเหมือนเราตกอยู่ในนรกเอาตัวนั้นแหละมาดูดูเข้าไปในตัวผู้รู้ว่าเจ็บว่าปวดนั้นคือดูทุกขังอริยสัจจังปริยัยยังการปรากฏตัวของอริยสัจถ้าเผลอแป๊บเดียวหายเลยก็กลายไปเย็นไปสบายอยู่กับสมถะอีกไม่ทันจับไม่ทันอริยสัจถ้ามันเจ็บมันปวดมันทุกข์ที่สุดในโลกที่เคยมีมานั้นรีบเอาตัวนั้นมาดูดีๆแล้วจะมีคำถามคำตอบแบบสายฟ้าและจะพบแบบหน้ามือเป็นหลังมืออีกแบบหนึ่งไอ้ที่เห็นร่างกายดำๆทะมึนนั้นมันมีหลายอย่างคนเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเป็นผู้หญิงตลอดเป็นผู้ชายตลอดเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายบางทีขันมันซ้อนๆเมื่อจิตสงบลงไปขันในอดีตก็ปรากฏสังเกตดูเราฝันบางทีเราฝันไปเห็นบ้านเห็นเมืองที่เราไม่เคยไปแต่เหมือนกับรู้จักบ้านไม่มีสังกะสีมุงหญ้ามุงอะไรไม่มีรถมีแต่เกวียนมีแต่ช้างแต่ม้าเหมือนบ้านโบราณตั้ง500ปีแล้วก็รู้จักหมดคนที่ฝันตื่นขึ้นมาคิดหาไม่เห็นที่ไหนในโลกนี้แต่เราฝันไปเห็นตรงนั้นอยู่ไหนนั้นคือขันในอดีตท่านเคยมีเคยเป็นอยู่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าเคยพูดกับสิวกว่าดูก่อนสิวกดูก่อนนายบ้านคันธภักถ้าผู้ใดระลึกขันในอดีตได้ผู้นั้นควรมาพูดมาคุยมาถามเราในเรื่องของอดีตถ้าผู้ใดมีอนาคตังสยานจงมาพูดมาคุยกับเราในเรื่องนั้นมันจึงจะสนุกดีจะรู้เรื่องกันเอาผ่านไปนะเมื่อใดผู้คนที่คิดดีพรหมจริสุปทักขินังกายกรรมมังกายกรรมประพฤติดีวจีกรรมมังมโนกรรมมังปทักขินังปทักขินังคิดดีพูดดีทำดีปณิธิเตเข้าไปอีกได้บัดนี้ตั้งใจเฮ็ดแต่แนวดีๆดีโลดเพิ่นว่าสิไปหาวันจมวันฟู่หยังอยู่หั่นแน่ๆโหยหากินง่ายขึ้นหยังนี่หานําคนงอคอยก็เบิ่งเป็นลายมือมี3เซนหนึ่งมือคนนี่
มือลิ่งก็มีนี่สามเส้นนี่เคยเห็นอยู่บ่ไล่มือลิ่งอันนี้เส้นชีวิตนะคุณประวัติว่ะอันนี้เส้นสมองว่ะอันนี้เส้นหัวใจเพราะว่าขันมันสีแตกๆหัวใจของคุณโบรกินฮาร์ดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวิธีดูหมอมันจะเป็นอย่างนั้นคนเรามีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วตัวบางคนมือผู้สาวผมก็ได้จะเข้าคอยเป็นเบาบ๊บายซ้ำย่านมันล่วงล้ำกำเกินเอาปากกาผลจิ้มเอาแม้ตรงนี้เนินพระศุกร์นะป่าวะเนินแห่งความรักไหนขอกดดูสิมันจะร่ำรวยด้วยเสน่ห์ไหมเอามือจับดูก็ได้ขวัดว่าว่ายว่าถ้าได้อีกอย่างยากตัวครั้งแรกเพื่อกระถามพมสกอนมันรู้หรือเอาปากกาจิ้มดูเอาด้ามปากกาก็ดีกว่าไม่ได้สัมผัสเลยนะคุณเพื่อจะรู้เนินนี้มันนิ่มหรือมันแข็งอย่างไรในความรักและอภิสเนสเนียดอยู่ตรงนี้เพื่อนกระซิบบอกเอามือจับดูก็ได้หวาดว่ามันสิยากอย่างดูไปหอดติ่งหูผมก็ได้ค้นเห็นมันสิมีอย่างปุถุชนที่ยังอยู่ในกามาวจรจิตเนี่ยพูดทักไปคำเดียวแม่คุณนี่นะทำบุญทำคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ำนะคุณนี่จิตใจโอบอ้อมอิริจริงขี้แท้อุ้ยใจปานประสิวแคบก็แคบเฮาย่องเพิ่นไว้ซะก่อนคุณนี่ใจกว้างขวางนะเพื่อนฝูงนี่เห็นแก่ตัวมาหาคุณช่วยหมดเลยทำบุญกับใครเหมือนไฟตกน้ำจริงจริงเชียวเพิ่นว่าตัวมันสิยากยังดูหมอไปว่าไปอีกดูหน้าดูหลังหรือเปล่าล่ะว่าจักสันในนี้มีคนแอบรักคุณอยู่ถึงสองคนนะนี่สามคนอยู่ตรงนี้ปัญญาว่าเอกไผ่สิบดีใจบาดดีอุ้ยเรนดีดูดีปฏิบัติลองไปว่าบางทีสิได้พ่อสลึงบอกแม่คุณเนี่ยช่างอาภัพนะใครเห็นเขาก็เหมือนไม้ทิ่มจมูกไม่ชอบคุณบางเลยท่านดีบดีมากอกเล่าผมจะดึกหัวมอดูว่ามันย่องเอาเหตุเป็นสิ่งอย่างนั้นกันจะดูดีกว่านี้ก็ต้องบอกเลิกผ่านนาทีขึ้นบัดเอาไปหันเอาละมาบอกเดี๋ยวข้อมูลนี่จะไปเฮียนมันไม่มีอะไรเทคนิคในทางจิตตวิทยาแต่จิตภาวนาสิมันยากต้องพาตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองปานนั้นยังรวยเขามุ่งเรื่อยๆอยู่หันกระไดกล้วยออกไปข้างนอกผลก็มีสิอันนี้ยากใครทำให้ไม่ได้เรื่องกระทำจิตตภาวนาพัฒนาจิตมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำกับตนเองแต่จิตตะวิทยานั้นเป็นเรื่องไปจัดการกับคนอื่นเอาประโยชน์จากคนอื่นบ่ยากจากเม็ดคันข่อยสิเฮ็ดแนวนั้นพระพุทธเจ้าว่าได้แท้ได้บาดนี่จะพูดคำหนึ่งให้ฟังถ้าหากว่าเราจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งในทางจริยธรรมวันนี้เตรียมตัวไว้นะเมื่อเช้าพูดไว้แล้ววันนี้มาเลยบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมาทวงหนี้นะเตรียมใจไว้อาจจะลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดภาคจากคล้องแล้วยังไม่จบเลยทวนเลขมาแล้วเมืองร้อยเอ็ดเอารถมารับกันแล้วพอเจ้าเฮือนยุ่งฝุ่นปะตายบาดนี่โอ้ยจะเป็นอาจารย์บอกเมียนว่าท่านบอกไว้เมื่อเศร้าให้ตั้งใจไว้ว่าท่านแหมก็ธรรมดาเลยเว้ยมันจะต้องไปสะดุดเหตุภัยทั้งหลายมันเป็นผลรวมแห่งกรรมในอดีตที่เราได้กระทำถ้าเราเข้าถึงศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมดีกรรมชั่วจาคะมีศีลเมื่อเชื่อแล้วก็มารักษาศีลไม่ทำชั่วเพราะมันจะเดือดร้อนมันส่งกันเป็นทอดๆเมื่อมีศรัทธาเชื่อว่ากรรมทำดีทำชั่วเนี่ยมันให้ผลแน่นอนมันก็จะต้องรีบกลับมารักษาศีลเพื่อไม่ทำกรรมชั่วแล้วจะสร้างกรรมดีนี่ศรัทธาจึงเป็นเสมือนพืชแห่งความดีศรัทธาพิชังศรัทธาเป็นพืชบอกภาษาบาลีว่าเป็นข้าวปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งคุณงามความดีครั้งแรกศรัทธานิยติปาเถยังศรัทธาเปรียบเสมือนเสบียงเสบียงให้ทำดีเสบียงให้ทำชั่วเสบียงให้เว้นจากชั่วถ้าศรัทธาในความชั่วมันก็เว้นชั่วแต่ถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้ามันเป็นเสบียงให้ทำดีเป็นเสบียงให้เว้นชั่ว
จึงเอาศรัทธาขึ้นก่อนศรัทธายะสีเลนะจาเคนะปัญญายะสุเตนะจูพยังที่เราสวดนั่นมันเป็นลำดับมันส่งกันเป็นทอดๆไปเอาศรัทธาตัวเดียวเนี่ยก่อนทีนี้ถ้าเข้าเวลาขันจำเป็นเข้าตาจนขึ้นมาจะไม่ไหว้วอนอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนมาช่วยเพราะเชื่อกรรมที่ตนทำมานี่มันดีหรือมันชั่วเรารู้เราเองอาตมามาอยู่ที่นี่นะตามธรรมดาที่นี่ไม่ได้เคยมีตู้บริจาคเลยแต่อาตมาจะอธิษฐานใจข้าพเจ้าเกิดมาเนี่ยก็ทำคุณงามความดีมาพอสมควรถ้าผู้ใดเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาแต่ก่อนข้าพเจ้าจะทำอันนี้จะซื้อที่ดินที่นี่ผู้ใดเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาแต่ก่อนขอบุคคลเหล่านั้นจงมาร่วมกันมาช่วยกันถ้าหางไม่เคยมีมาเลยก็อย่ามีจบพูดมาโคพบเป็นเองท่านบุญพึกมาอยู่นี่เป็นเจ้าอาวาสมาอยู่ก่อนขยันที่สุดเจาะน้ำบาดาลนี่47เมตรไม่เคยพบน้ำสักหยดว่าอยู่หัวมันดอกขี้ดินอัปปีซี่กระดานนี่แล้วว่าขี้ก็เดือนตัวเดียวก็อยู่ไม่ได้อยู่เนี่ยมันจะหัวหม่นลงขี้หินแนวไหนไปหนีเลยอาตมามาอยู่เขาจะม่นหนีมันมีน้ำกินกลางคืนนั่งสมาธิเวลาจะนอนอธิษฐานใจถ้าข้าพเจ้าเคยทำบุญไว้ด้วยน้ำด้วยท่าก็ขอให้มันมีน้ำที่นี่ถ้าไม่ได้ทำบุญไว้เลยก็ให้มันอดมันอยากไปเลยนั่งสมาธิไปเหนื่อยๆหลับฝันเห็นน้ำไหลขึ้นตรงนั้นน่ะที่มันทำให้ท่านได้อาบอยู่ทุกวันเนี่ยบอกเขามาเจาะ5เมตรเท่านั้นเองเจอน้ำลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีทางเดียวเมื่อเข้าคับขันสัจจะกิริยาเป็นเครื่องวัดความเข้มแข็งของจริยธรรมของการประพฤติของการเข้าถึงธรรมสัจจะกิริยาคือตั้งสัจจะและลึกถึงคุณงามความดีของตนเองสมมติถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เคยทำคุณงามความดีอะไรมาความดีไม่พร้อมก็ขอให้มันตายไปซะถ้าหาข้าพเจ้าคุณงามความดีที่ทำมาพร้อมแล้วขอให้ผลแห่งความดีนั้นจงมาช่วยถ้าไม่มีหรือดีไม่พอก็ตายไปซะจะเกิดมาใหม่มาทำให้มันพอเคยเล่าเรื่องมหาชนกจริงๆแล้วในหลวงท่านเขียนนั้นท่านคงจะต้องการให้คนไทยทั้งชาติเนี่ยเข้าถึงหัวใจมหาชนกแต่อาตมาเปิดฟังพระเทศพระมหาเถระทั้งหลายในการจนาพิเศษไม่เคยมีใครพูดถึงจุดนี้เลยที่นายหลวงทรงเรียบเรียงนิพนธ์มาเนี่ยเรื่องมหาชนกนั้นควรที่คนไทยทั้งชาติจะทำความเข้าใจมันมีจุดเอสเซนส์ไข่แม่เหล็กมันอยู่แห่งเดียวคือสัจจะกิริยาเชื่อมั่นในกรรมและภาคเพียรเดี๋ยวนี้พวกเราไปหาไหว้ศาสนาอื่นมาเขาจะให้รับแสงเขาจะให้รับสีเขาจะพาให้รวยไปแล้วปิวว่อนเลยเป็นนุ่นไปหมดเลยเรื่องราวมหาชนกนั้นคือพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีพ่อถูกน้องชายมาล้อมเมืองจริงๆพี่กับน้องสองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันดีๆแต่ตอนหลังมาเนี่ยเข้าใจผิดอำมาตย์สอพอมาบอกว่าน้องเนี่ยจะเป็นกบฏจะไอ้นู่นไอ้นี่ก็เลยขับไล่น้องชายหนีน้องชายเอาน้องชายไปขังซะก่อนน้องชายอธิษฐานนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าข้าพเจ้าคิดคดทรยศต่อพระราชบัลลังก์ของเสด็จพี่ขอให้โซ่นี่มั่นคงอยู่อย่างนี้กรงเหล็กอยู่อย่างนี้แต่ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยขอให้ข้าพเจ้ามีเรี่ยวมีแรงให้โซ่ตัวนี้มันขาดกระชากทีเดียวโซ่ขาดเลยกระชากกรงออกแหวกหนีเลยเสร็จแล้วชาวบ้านก็เลื่อมใสมาล้อมบ้านล้อมเมืองบอกพี่ชายจะยอมมอบราชบัลลังก์หรือจะสู้พี่ชายตกลงสู้พระอัคคมเหสีกำลังตั้งครรภ์
ก็เลยสั่งไว้ว่าการศึกต้องมีแพ้มีชนะมีตายถ้าสมมุติว่าพี่นี้เป็นคนแพ้ในสงครามถูกฆ่าตายเธอจงเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ใส่ชุดของคนยากคนจนเก็บเงินเก็บทองทรัพย์สมบัติที่มีค่าใส่กระบุงแล้วถ้ารู้ว่าแพ้สงครามจงเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้พาท้องใหญ่ๆของเธอนี่หนีไปกับผู้คนให้เขาเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านจงตั้งใจเลี้ยงลูกของเราอย่าให้ลูกของเรานี่ตายเผื่อว่าลูกของเราจะมีบุญนั้นดอกจึงได้ออกหนีสุดท้ายก็ได้มากอบกู้ออกลูกมาก็เอาชื่อของพ่อเลยว่ามหาชนกเอาชื่อพ่อมาใส่ชื่อลูกเสร็จแล้วเก่งผิดมนุษย์มีร่างกายกำยำร่ำสันสง่างามมีเรี่ยวมีแรงไปเล่นกับเพื่อนทะเลาะกับใครหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยก็สู้ไม่ได้แล้วก็ถามแม่เรื่องพ่อแม่ก็เลยรับฟังว่าพ่อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนู่นเมืองมิถิลานครวิเทหรัตน์นู่นลูกเอ้ยหลังจากนั้นลูกเนี่ยก็ตั้งใจละความเพียรเกิดขึ้นแม่พอมีทรัพย์บ้างไหมลูกจะเอาไปค้าพอได้ผลได้กำไรเยอะๆแล้วลูกจะเอาไปรวบรวมเป็นเสบียงจ้างชายชะกันทหารมารวมเป็นกองทัพจะไปยึดวิชิรานครบ้านพ่อของเรากลับคืนแม่บอกลูกเอ้ยทรัพย์ของแม่เนี่ยเอามาจากมรดกอันมากล้วนแต่แก้วเพชรนิลจินดาสามารถที่จะเลี้ยงกองทัพเนี่ยเป็น10ปีก็ได้เมื่อแปลรูปเป็นเงินอื่นแล้วลูกจะต้องไปค้าขายทำไมไม่เอาหรอกแม่นั้นสมบัติของพ่อนั้นสมบัติของแม่เผื่อมันกู้บ้านกู้เมืองไม่ได้มันสูญหมดทั้งสมบัติของพ่อของแม่ขอทุนไปค้าได้มาแล้วจะมาคืนแล้วลูกจะเอาผลกำไรของมันเนี่ยไปเลี้ยงกองทัพพวกเราพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่หมดมรดกเกลี้ยงนี่ขณะนี้กลัวว่าจะเป็นหนี้ของพ่อของแม่สุดท้ายแม่ก็เลยให้เงินเอาไปฆ่าลงทะเลลงเรือสำเภาไปฆ่าเอาซื้อของไปเต็มเรือเลยไปกับพวกไปถึงกลางทะเลเกิดพายุเอาเลยสิพายุใหญ่คนทั้งหลายอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเจ้ามหาสมุทรเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคามหาสมุทรพระอินทร์พระพรหมยมราชขอให้มาช่วยลูกช้างท่ามกลางสาครมหาสมุทรส่วนมหาชนกไม่อ่อนบอนใครทั้งนั้นเพราะเกิดมาทำแต่ความดีมั่นใจอยู่กับความดีนุ่งห่มให้ธรรมะธรรมแองเก็บทรัพย์สมบัติตนเองไว้ถ้ามันแตกจมลงไปนี่เผื่อจำได้จะมาหาอีกอาหารการกินดีๆเอามากินคนอื่นเขาไม่กินมันจะกินยังไงมันย่านตายเอาหาแต่พระอินทร์พระพรหมนพหาแต่เทวดาฟ้าดินอยู่นั่นพระโพธิสัตว์ไม่ได้สนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเอาอาหารดีๆมากินเอาเรี่ยวเอาแรงเสร็จแล้วเอาน้ำมันเนยเอามาเทอาบราดเพราะอะไรน้ำทะเลมันหนืดมันเค็มเอาน้ำมันทาให้มันว่ายง่ายๆเสร็จแล้วก็นุ่งห่มให้ธรรมะธรรมแองเรือก็เริ่มแตกพายุมาแรงเรือแตกก็จมจระเข้ปลาร้ายก็แหวกว่ายมากินคนคนที่กำลังเรียกร้องอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินพระโพธิสัตว์ปีนนุ่งดีแล้วมีเสื้อมีผ้าแทะเอาออกให้หมดให้มันเหลือแต่ผ้าพื้นเดียวเพื่อมันไม่พลุงพลังถ้ามีหลวงพ่อห้อยคอขว้างทิ้งกลางทะเลหมดมันสินักคอตึมมันบ่ได้มาซอยอีหยังในสมุนี่มันบ่เป็นของรักษาเฮาได้อันสมนั้นเฮารักษามันอันหอยอยู่ข้อมาลงตั้งแต่งรักษาบ่ดีเฮียซ้ําไปเหี่ยวว่าสันทอดออกหอยเหี่ยวสุดลืมไปเลยบ่เอิ้นน้ําก้นจังเม็ดเพิ่นนี่มาเอาข่อยแน่ก็บ่ว่าเจ้าลืมข่อยเฮาตัวรักษาของมื้อนี้บ่แม่นของรักษาเฮาเอาไปไว้บ้านบ้านนี้ไฟไหม้เฮือนกับบ่นี้เพิ่นนั่นยามกินเหล้ากับบ่ตีเอิ๊กเขาแน่ค
คาะมากอกจึกจึกข่อยอยู่ข้อเจ้านี่อยากกินได้อีกบ่ว่าโยกเหล่าความหัวเซ้ยเมาแล้วก็เมานํากันบัดนี้เจ้าของยางเพิ่นก็โซเซดังซ่วงเสียงซ่วงเสียงหลวงพ่อคูณก็เมานํากันบัดนี้เสียจังได๋สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของรักษาเราแต่เป็นของที่เรารักษามันศีลธรรมนี่จะรักษาใจเราถ้าเราเข้าถึงธรรมธัมโมกุโลกัปปตนาตถทาลิทาลีสวดอยู่คู่มือฟังกันข้างหนึ่งธัมโมกุโลกัปปตนาตถทาลิทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วมันสองทรงผลอยู่หันเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมแสดงว่าเราต้องทรงธรรมซะก่อนธรรมจึงจะมาทรงเราคือไม่ใช่ฮัดเขี้ยวมากเนี่ยนะตะกี้เราก็เขี้ยวว่าเป็นผู้บ่าวมาเว้าใส่ขันบ่เขี้ยวมากตะกี้เขาบ่ว่าผู้สาวพอใหญ่คือกันขันบ่ขาลายเขาก็บ่มากตะกี้ญาปู่เฒ่าสวรรค์เขตอายุ90กว่าปีบ่สักขาลายมื้อวานมื้อคืนพาว่าสิพาไปฉีดยาย่านเข็มโอ้ผู้เฒ่าขาบ่ลายนี่สมพ่อแม่นว่าจะต้องผู้สาวลำเกี้ยวขาขาวมันยางกับเม้นกุยหากที่ออกว่าฉันเขาว่าขาไล่ไล่มันยางไก่หอมอมกับปะปันว่าฉันซากกระเดิดตายไปหาจ้างเขาซักขาเจ้าของไล่หย่อนไม่ออกตัวซึ่งไม่ออกเขี้ยวมาก็คือกันแบบนี้ผมปกหนาคือผีกลางป่าว่าฉันผู้บ่าวว่าใส่แควบ่ย่อมขาวเพียงกระดูกคุ้ยว่าฉันแควเนี่ยขันขาวขาวเนี่ยเขาบ่มักตะกี้ผู้บ่าวโอ้ยหัดเขี้ยวมากบ้านปูนกินปากเพิ่นว่าซั่นกินหมักพริกกินน้ำแกงกินแจ่วก็ยังบ่ได้ปากเปื่อยฮาดเอาย่านเขาบอกว่าผู้สาวดนไปหลุดเป็นอีติบาทนี่ปูนก็บ่กินปากมีแต่เหล้าที่กินปูนบาทนี่เป็นหมากทรงไว้ผู้หัดเคี้ยวหมากจากการตกไปสู่โลกแห่งความลืมเคี้ยวหมากมานี่มันทรงเพิ่นได้บัดนี้เพิ่นทรงมันเป็นแล้วตื่นขึ้นมาก็ควักรถว่ามาบวชชีพามก็หอมานำเสียงระฆังแมงแมงแมงควักซะก่อนเด้อยู่ในหมู่เพิ่นน่ะบ่ได้ว่าแมงหรือลุกขึ้นมานุ่งผ้าล้างหน้าสิไปนั่งซะก่อนเด้เสียงระฆังครูบาเพิ่นแมงแมงควักควักเอามาใส่ถุงยางรถในยางในรถจักรยานยองกอดแก่กอดแก่กอดแก่จักผู้ใดบอกเล่าแนวนั้นก็ได้แล้วเป็นเองโมมกับโอ้ยเขาก็สร้างบ่เฮ็ดแนวปันหมากมาให้แน่ยังบักบริษัทใดดีไซเนอร์ออกมานี่รวยกว่าหมู่พวกเฒ่ามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเพิ่นสิเอายาลูกกอนใหญ่มาเต็มถุงอมกับหลอดทีนี้เมื่อเรือแตกแล้วคนอื่นเขาจมจระเข้มากินปลามากินพระโพธิสัตว์ของเราเอาเสื้อเอาผ้าออกให้หมดเอาไว้อันเดียวดังกล่าวแล้วว่าถ้าเป็นทุกวันนี้เหรียญหลวงพ่อไหนอยู่ในคอเนี่ยคว้างทิ้งให้หมดหนักพลุงพลังดีบุดีลอยน้ำไปของหัวเขาเจ้าของจมตายย้อนเดียวนี่กันเองเสร็จแล้วปีนขึ้นเสากระโดงนู่นยังไม่จมตรงไหนยังเหลือปีนขึ้นไปถึงนั่งพนมมือข้าพเจ้าเกิดมาไม่ได้เคยสร้างบาปสร้างกรรมใดๆข้าพเจ้าสร้างแต่คุณงามความดีถ้าหากความดีมีจริงขอให้ความดีทั้งหลายบุญทั้งหลายจงมาช่วยข้าพเจ้าจะลอยคออยู่ในทะเลไปหาฝั่งอย่าให้มีจระเข้มีปลาตัวไหนมากินขอให้คลื่นในทะเลนี้เรียบราบเหมือนแผ่นกระจกถ้าหากความดีของข้าพเจ้ามีไม่พอบาปกรรมใดที่ข้าพเจ้ากระทำมาก็จงมาเอาไปใช้หนี้กันให้มันตายซะเกิดมาอีกจะมาทำความดีใหม่อีกให้มันเต็มด้วยความดีน้ำก็ท่วมลงในที่สุดก็โดดเลยอธิษฐานเสร็จปั๊บโดดลงน้ำว่ายเลยจระเข้ก็ไม่กินปลาก็ไม่กินมันกินซุ้มนั่นเบิดล่ะสุ่มนบหาเทวดาฟ้าดินมันใส่เอากระลึบกึบกึบอิ่มเบิดแล้วมันดูมาสุ่มนั่นเล่าก็ลอยของเล่าไปเรื่อยทะเลคลั่งโหดก็ราบเรียบเปรียบกระจก
ลอยไปลอยไปในทะเลไม่รู้ค้อนมาจากไหนมาอีกเกาะค้อนให้อีกลอยไปเดือดร้อนเทวดาทำไปเล่นไปนะเราทำคุณงามความดีนี่ให้มันดีจริงๆไม่ต้องอ้อนวอนใครดอกเทวดาผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นเขาจะเดือดร้อนเองผมขุดสระนี่8ปีนี่ได้เงินเท่าไหร่ 4,000 5,000 ไปเทศตรงนู้นตรงนี้คนอื่นบริจาคจ้างรถแบคโฮพ่อค้ามาขุดผู้แทนสจ.วรพจน์อินนุ่มพันนายต๋องซื้อรถแบคโฮมาใหม่อาจารย์เจิมรถเป็นไหมเป็นบอกนั้นผมซื้อแบคโฮจะมาเจิมนะเอามาเลยบอกซื้อได้มาจากคุณแล้วผมบริษัทอารยะคุณไม่เยี่ยมเลยมาลงจึกเจิมแปลว่าใช้งานนะเจิมไม่ใช่มาทำกระง่องกระเง่งให้มันสกปรกนะเจิมต้องใช้งานก็เลยเทศเรื่องเจิมให้ฟังศาสนาพราหมณ์นักบวชพราหมณ์หาวิธีดูดดึงเอาบรรณาการจากคนอื่นเป็นเจ้าพิธีใครจะขึ้นบ้านใหม่ใครจะแต่งงานใหม่พราหมณ์ถือว่านักบวชเนี่ยเป็นตัวแทนพระเจ้าต้องเอามาให้ตัวแทนพระเจ้าใช้ซะก่อนเหลือนั้นชื่อว่าเป็นเศษส่วนอันเป็นมงคลจากพระผู้เป็นเจ้าคือพระพรหมเพราะฉะนั้นจะขึ้นบ้านใหม่ต้องให้นักบวชพราหมณ์เนี่ยไปนอนซะก่อน1คืนและถวายสักการะให้จะแต่งงานใหม่ผู้สิงสกลจังว่าคู่มือนี่มีห้อยนะพาอยู่นี่เห็นบ่นะตีหลกโดนเขาก็เฮ็ดน้ำดีแล้วเขาบ่ฮู้จักหยังนักบวชตัวเขานานเข้าที่นี่มันเยอะปลูกบ้านมันไม่ใช่คนเดียวทีเนี้ยจะขึ้นบ้านใหม่ทีละ10บ้านไอ้เจ้าพามไม่ไหวเว้ยทีเนี้ยคืนไปนอน10บ้านเนี่ยบ้านละคืนไม่ได้นอนที่วัดเลยตายทีนี้ออกอุบายใหม่เอาของมาทามือนิมนต์ขึ้น10บ้านก็ได้วันหนึ่งไปถึงก็มือป้ายเลยนี่ฉันใช้แล้วนะใช้งานแล้วนะนี่ของพระเจ้าใช้นะไปหูดบ้านใหม่ไปหนาเต็กได้เงินพร้อมนั่นคือความเป็นมาของเจิมมาฮอดประเทศไทยกับกระง่องกระเง่งได้ว่ะหัดเอานะมะพาทะนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะขึ้นหนาขึ้นแล้วก็หันไปนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังเขียนตัวขอมอ่านบ่ได้สำหรับผู้เขียนนั่นก็ได้แอบจื้อเอาเกือบตายฮัดเขียนอยู่เครึ่งเดือนผลจังสิเป็นกระง่องกระแง่งก็ได้เสร็จแล้วก็มาเขียนให้เขาผู้ใดซื้อรถใหม่เฮ็ดปากมามับแหมบจ้าใครสิหูเป็นบอกอีหยังเห็ดคือข้างเกียข้างๆเลยเว้ยงับๆๆ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 
อาตมาก็บอกว่าเจิมแปลว่าใช้งานนะต้องขุดซี่วันหนึ่งซะก่อนแล้วจึงเอาไปรับจ้างโสถิงอัตตานังกโรตีทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองมาท่านหมอก็ใส่หล่นแล้วซื้อเมื่อ4คันเจิมแล้วเลย บ้านเมืองไม่ได้เคยสนใจกับเราเลยทีนี้มันคงจะเดือดร้อนเทวดาเราทำแต่ประโยชน์ปีนี้ก็เลยพากันมาแย่งขุดสระใหญ่นี่สองโครงการทับกันบาดนี้ลาดยางบาดนี่บ่ลาดก็ยาหัวมันบ่ต้องไปขอเอาให้เทวดาเดือดห่อนเองมาแล้วเด้เพราะว่าท่านอาจารย์ต้องนักการเมืองเซ็นให้รับรองให้เขาจึงอนุมัติตั้งแต่5ล้านขึ้นไปท่านอาจารย์รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพปลัดกระทรวงรองปลัดลูกศิษย์อาจารย์เยอะบอกเขาได้ไหมให้เขาเซ็นรับรองให้อาตมาบอกไม่ต้องให้เขาไปเฮ็ดคนอื่นเบิดถ้าคนเลือดแต่ของเฮามันจะเอาไปใส่หัวแดงจึงคึงไปนี่ละเฮาสิ่งอย่างเมื่อหัวกับสาออกบ่ได้ซื้อพ่อบาทกว่าอันขี้ฝุ่นปีนี้เคาะเยาะมาได้บาทนี่ได้4กิโลว่าซั่นแหละเว้ยลาดมาเฮ็ดหยัง4กิโลเอาไปตื้มคนอื่นบ่มันเดือดร้อนท่านว่าซั่นซ้ำนี่ก็ได้เรามากันมากๆขนาดนี้แหละต่อไปเทวดาอาจจะเดือดร้อนเหมือนมหาชนกลอยคอในทะเลบ่นกหาหัวไผเลยไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีนี่สัจจกิริยาเดือดร้อนพระอินทร์เลยที่อยู่พระอินทร์เดือดร้อน
ร้อนไปหมดเลยที่นั่งที่นอนพระอินทร์แผ่นศิลากระด้างบรรดุกัมพลศิลาอาจเกิดอะไรขึ้นกับคนดีในโลกนี้มองตรวจลงไปไปเห็นมหาบุรุษคนดีกำลังตกทุกข์ได้ยากลอยคออยู่ในทะเลนู่นใครเป็นคนเฝ้าทะเลหึทวงหานางมณีเมขลาไปสิเดี๋ยวหัวเธอแตกเป็นเจ็ดเสียงไปช่วยอยู่เป็นมันเป็นแลนดอกหอเหาะลงมาเลยมาถึงยังมายืนเล่นลิ้นอยู่อีกยืนอยู่เหนืออากาศว่าท่านผู้ลอยคออยู่ในทะเลไม่เห็นฝาเห็นฝั่งไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังทิศทางใดที่ท่านจะไปท่านก็ไม่รู้ท่านยังจะภาคเพียรพยายามไปเพื่ออะไรพันส่วนท่านมีแต่ตายกับตายเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่ท่านจะเหลือข้าหากฟุกทำไมท่านไม่อ้อนวอนขอร้องอ้อนวอนอธิษฐานให้เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยมหาบุรุษยังจองหองใช้คำว่าจองหองเงยหน้าขึ้นคนที่เขาอ้อนวอนเขาตายหมดแล้วเหลือแต่เราคนเดียวเราไม่อ้อนวอนผู้ใดเราจะใช้ความภาคเพียรพยายามของเรานี่ตายไปอย่างไม่เป็นหนี้ก็เลยถามว่าท่านเป็นหนี้ผู้ใดแม้อยู่ในกลางทะเลท่านยังเป็นหนี้เหรอข้าพเจ้าเป็นหนี้แม่ข้าพเจ้าเป็นหนี้พ่อร่างกายชีวิตทั้งหมดนี่ได้มาจากพ่อจากแม่ทรัพย์สมบัติก็ยังยืมท่านมาอีกมาค้ามาขายเมื่อจะตายก็จะภาคเพียรไปจนตายเพื่อไม่ให้เป็นหนี้เป็นหนี้พ่อเป็นหนี้แม่ก็ยังไม่ได้ใช้ยังจะมาขอร้องให้เทวดามาช่วยเป็นหนี้เทวดาอีกบ่เป็นหัวมันเลยว่าท่านตายยังไม่เป็นหนี้วันนี้เป็นวันพระอธิษฐานขนาดลอยคออยู่ในทะเลวันพระนะวันนี้เป็นวันอุโบสถเมื่อก่อนอยู่บนบกอยู่ที่บ้านถึงวันอุโบสถ8ค่ำ15ค่ำเราสมาทานอุโบสถวันนี้อยู่ในกลางทะเลแม้จะตายลงเดี๋ยวนี้ก็ตามเราจะสมาทานอุโบสถเอาน้ำทะเลมาบ้วนปากอธิษฐานตั้งแต่ปานาไปจนถึงอุจจาชยนมหาชยนาอธิษฐานอุโบสถอยู่กลางทะเลลอยคอนี่เป็นเครื่องบอกว่าแม้แต่จะล้มจะตายไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วจะตายวันนี้ก็ยังถือศีลอยู่ในป่าอยู่ในแม่หมดนางมณีเมขลาก็เลยบอกว่าโอ้ทนไม่ได้คืนอยู่ต่อไปมันร้อนเหมือนไฟไหม้หัวนี่มันจะแตกระเบิดทิ้งถ้าไม่ได้ช่วยคนนี้ก็เลยรีบโฉบลงไปอุ้มเมื่อถูกสัมผัสอันเป็นทิพย์ของนางมณีเมขลาแล้วมหาบุรุษที่เหน็ดเหนื่อยในทะเล7วัน7คืนก็หลับตอนแบกตอนจับขึ้นมาใหม่ว่าท่านต้องการจะไปไหนไปที่มิถิลานครเสร็จแล้วเขาเอาไปส่งมิถิลานครได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่นั่นที่วิเทหรัฐได้ไปเป็นไปเอาลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นไม่ต้องพูดไปอีกละมันยาวทีนี้กลับคืนมาหาเราพวกเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อทำคุณงามความดีขนาดนี้มันจะตายก็ให้มันตายเถอะไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ภายนอกใดๆทั้งสิ้นจงเป็นพุทธบุตรถ้าเป็นพระเป็นเณรเป็นผู้เข้มแข็งในทางจริยธรรมอย่าพาชาวบ้านหลงทิศหลงทางไปปลูกหอเอาเหาะแง่แง่ขึ้นทางมันไม่เนี่ยวเลยได้มันเอาผีเขาวัดเบิดเลยได้เนี่ยเขาจะกินเฮาได้